านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะวันนี้นะคะยโสธราพาทุกท่านมาที่ปราสาทเต่าทองนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านตาโมมนะคะตำบลสกาดนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะที่นี่นะคะเคยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากนะคะเริ่มต้นมาเมื่อใดเนี่ยไม่รู้แต่ว่าในสมัยดั้งเดิมนะคะที่ยโสธราเคยมาที่นี่ตั้งแต่พ.ศ. 2530เนี่ยที่นี่ยังเป็นป่าเป็นเขาแล้วก็ภูเขาที่ตั้งอยู่ที่ปราสาทเนี่ยยังสูงอยู่เลยนะคะที่นี่นะคะถือว่าเป็นจุดกำเนิดนะคะของมรดกทางวัฒนธรรมและถือว่าเป็นจุดประวัติศาสตร์นะคะที่เป็นสถานที่ตั้งนะคะศาสนสถานนะคะที่เป็นรูปเคารพนั่นก็คือพระพุทธรูปโบราณนะคะซึ่งพระพุทธรูปนี้นะคะถูกสร้างขึ้นนะคะเป็นศิลปะแบบปลายอยุธยาล้านช้างนั่นก็คือเป็นศิลปะแบบลาวนั่นเองนะคะที่นี่นะคะมีอายุมานับหลายร้อยปีนะคะอาจจะประมาณ200ปี150ปีมานี้เนาะซึ่งกำเนิดตั้งแต่เมื่อใดนั้นไม่รู้แต่อาจจะมีอายุมากกว่า800ถึง 1,000 ปีเพราะด้านหน้าของปราสาทเต่าทองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นวัดเต่าทองนะคะวัดเต่าทองนี้นะคะจะเป็นที่ตั้งของโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นก็คือปราสาทนั่นเองปราสาทหินนะคะแต่ทุกวันนี้นะคะก็ได้เสื่อมสลายลงไปแล้วจากประวัติศาสตร์ได้มีการกล่าวว่ามีการขุดได้แหวนพระธรรมรงค์ทองคำนะคะพระแสงขันชัยศรีนะคะเกือกทองคำนะคะมงกุฎนะคะที่แสดงสัญลักษณ์ของความเป็นพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ดังนั้นมันก็น่าจะเป็นที่มาว่าสถานที่แห่งนี้เคยนะคะมีเชื้อพระวงศ์นะคะมาจากที่อื่นๆเนี่ยมาอาศัยอยู่ณสถานที่และในสถานที่แห่งนี้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนั่นเองในยุคโบราณนะคะอาจจะเป็นยุคการล่าอาณานิคมอาจจะเป็นยุคหนึ่งในการมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินหรืออาจจะมียุคหนึ่งที่มีสงครามอาจจะมีการยกย้ายถิ่นต่างๆนะคะแต่บ้านตามมแห่งนี้นะคะผู้คนที่นี่จะพูดภาษาสวยนะคะตนเองจะเรียกว่าเป็นภาษาสวยหรือภาษาช่วยนะคะมาเจนาไอเจนึงนะคะจาโดยมอนดาซึ่งภาษาเนี้ยได้ปรากฏอยู่ในจังประเทศเวียดนามนะคะประเทศลาวนะคะซึ่งภาษาเนี้ยนะคะจะมีพูดอยู่นะคะแต่ที่นี่ยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนนำมาพูดเป็นภาษาเขมรหรือภาษาลาวหรือภาษาไทยนะคะที่นี่ถ้าพูดเป็นภาษาราชการคือภาษาไทยแต่นอกจากราชการแล้วจะเป็นภาษาสวยหรือภาษากวยเดี๋ยวเรามาดูที่ปราสาททองว่าจะมีอะไรบ้างเป็นสถานที่ตั้งนะคะเป็นที่ประทับหรือเป็นที่ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งสมัยที่อาจารย์ยโสธรามาที่นี่นะคะที่แบบภูเขานี่สูงมากเลยภูเขานี่จะสูงมากนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความเชื่อมาแต่อดีตซึ่งสมัยที่ยโสธรามาที่นี่ใหม่ๆตั้งแต่สมัยเด็กน้อยมาอยู่ที่นี่หลายปีเนาะอาจารย์ก็จะเดินข้ามภูเขาเหล่านี้เพราะว่าบ้านของญาติของน้องสาวของคุณแม่นะคะก็อยู่ด้านหลังนี่เองนะคะอาจารย์ก็จะชอบมาที่นี่เพราะว่าที่นี่มีที่โบราณคุณแม่ของอาจารย์ยังไม่เคยมาเลยที่นี่นะคะนกยังไม่สามารถบินข้ามภูเขาลูกนี้ได้ถ้านกเนี่ยบินข้ามภูเขาลูกนี้ซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตั้งอยู่เนี่ยนกเนี่ยจะตกลงมาตายทันทีเลยนะคะดังนั้นผู้คนจึงเลยเคารพยำเกรงแล้วก็ให้ความเกรงกลัวมากนะคะจากการที่เราขึ้นมาบนบันไดนี้นะคะด้านในก็จะมีความสงบมากสวยงามมากเราจะเห็นถึงต้นมะขามนะคะซึ่งมีอายุหลักร้อยปีนะคะร้อยปีถึงแน่นอนนะคะต้นนี้นะคะตั้งใหญ่มากนานแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเล็กๆจนถึงทุกวันนี้คือน่าจะหลายรุ่นแล้วล่ะที่กว่าจะโตได้ขนาดนี้อันนี้เป็นต้นมะขามอายุหลักร้อยปีนะคะดังนั้นที่นี่นะคะมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีพระพุทธรูปนะคะปางมารวิชัยนะคะศิลปะปลายอยุธยาล้านช้างหรือศิลปะแบบลาวเนาะนะคะที่มีการสร้างก่อนที่เราจะไปสู่วิหารของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเราเรียกว่าเต่าทองที่นี่เราจะเรียกว่าเต่าทองหรือถ้าเป็นภาษาสวยกวยเราจะเรียกว่าตาโมมตาโมมแปลว่าเต่าตาโมมเยงนะคะแปลว่าเต่าทอง
อันนี้จะเป็นของโบราณเลยนะคะสมัยที่อาจารย์มาเนี่ยก็คือยังไม่มีการทาจริงๆจะแกะสลักด้วยหินนะคะเป็นการแกะสลักด้วยหินอันนี้ก็คือเต่าทองสมัยแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีการสร้างไอเนี้ยครอบนะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยอยู่แบบนี้เลยนะคะซึ่งในสมัยแต่ก่อนมีเรื่องเล่าว่ามีคนขาย มีคนเป็นเจ้าของช้างนะมาขายพวกพระพวกอะไรแล้วก็มาหยุดพักในศาลาแห่งนี้ในที่นี่นะคะสมัยแต่เดิมแล้วทีนี้พอเวลาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเต่าเนี่ยหายไปเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่เต่าหายเนาะจุดที่เต่าหายนะคะท่านผู้ชมโอ้คาถาบูชาตัดนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณมามาราชะมามาเพชฌะมามาอาหาระมามาขะทานิยะมามาโภชนิยะมามาสัพเพชนะพหูชนะสัพพะปูชาพระวันตุเมนะชาลิติอคัจฉยะอคัจฉหินะมะภะคะนะสังสีโมสังสีโมนะสังสีโมนาสังโมนาสังสีนะอุทะกะเมมะมะอุอะความไม่มีอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าความทุกข์ความยากความลำบากอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญที่ทานเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตามมาเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะการที่เราได้นำดอกไม้เนี่ยขึ้นสักการะบูชาพระพุทธรูปเนี่ยถือว่าเป็นบุญบารมีของเราเนาะเพราะว่าพระพุทธรูปเนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะตอนนี้เราก็ได้ของบูชาและนี่ก็คือดอกไม้สีขาวนะคะจากมีตำนานก็คือมีผู้คนนะคะมาพักที่เป็นคนทำมาหากินนี่แหละนะคะมาพักที่นี่นะคะเมื่อตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วปรากฏว่านะคะเขาได้กระเทาะเอาเต่ามันจึงเกิดเป็นที่มาของคำว่าเต่าทองเนาะเต่าตรงนี้เราจะเห็นเต่ามันจะมีสองข้างนะคะท่านผู้ชมเต่าเนี้ยจะมีสองข้างนะคะเต่าเนี้ยจะถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยโบราณน่าจะเป็นตั้งแต่สมัยอาณาจักรของโบราณที่ตรงนี้นะแต่เราก็ไม่พบว่าที่นี่มีปราสาทแต่ว่าด้านหลังเนี้ยมีปราสาทตรงนี้น่าจะเป็นหลักนะคะกัลปนานะคะกัลปนานะคะที่เป็นหลักสองหลักเนี่ยนะคะแต่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ประทับไว้ที่เนี่ยตั้งแต่นมนานและท่านผู้ชมค่ะนะคะเสร็จแล้วเขาจะสร้างเต่าไว้ข้างบนอันนี้เป็นของเก่าดั้งเดิมนะท่านผู้ชมคะตัวนี้เป็นของเก่าดั้งเดิมนะคะจะเป็นการสร้างครอบไว้อย่างนี้นะคะแต่ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยตัวนี้คือตัวใหม่เลยนะคะคนนั้นเขาได้กระเทาะเต่าเนี่ยไปปรากฏว่าไปทุบอยู่ที่ด้านหลังด้านล่างของวัดเนาะปรากฏว่าทุบเสร็จแล้วภายในเต่าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมภายในเต่าเนี่ยปรากฏว่ามีทองคำอยู่นะคะที่เป็นเศษทองเป็นชิ้นทองเป็นเหรียญทองเป็นทองเป็นก้อนๆเลยนะคะอยู่ในเต่าเนี่ยนะคะจึงเลยเกิดการฮือฮาขึ้นมาในยุคนั้นอย่างมากเลยนะคะแค่เต่าตัวเดียวก็มีทองตั้งเยอะนะคะแต่ปรากฏว่าคนที่ไปขายทองนั้นก็เอามาให้คืนเพราะว่าครอบครัวเนี่ยทุกข์ยากลำบากมากแล้วจะมีพูดผีปีศาจเนี่ยไปตามหลอกตามร้อนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจนไม่สามารถทำมาหากินได้ก็เลยได้เอาทองนั้นมาคืนนะคะเมื่อเอาทองนั้นมาคืนก็ทำให้ประชาชนที่นี่ได้รับรู้ว่าที่นี่น่ะเป็นสถานที่แห่งสุวรรณนะคะเป็นสถานที่แห่งทองไม่แต่เต่าเล็กๆนะคะยังมีการบรรจุทองคำไว้นะคะแล้วทีเนี้ยฐานตรงเนี้ยเป็นฐานโบราณนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนนี้นะคะนี่คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะนี่คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นศิลปะแบบปลายอยุธยาล้านช้างพูดง่ายๆก็คือศิลปะแบบลาวเนาะที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ของกลุ่มชาติพันธุ์กวยนะคะหรือสวยนะคะที่พูดภาษาของแบบแถวมาจากแขวงอัตปือแสนแปรแขวงจำปาสักเลยที่พูดเป็นภาษากุยภาษาสวยทุกท่านจะมองเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นก้อนอิฐโบราณเห็นไหมคะอันนี้ก้อนอิฐโบราณสมัยแต่นะที่อาจารย์ยโสธรามาเนี่ยคือไม่ได้มาทาสีแบบนี้เราจะเห็นเป็นก้อนอิฐแดงๆเลยนะคะท่านผู้ชมหมายความว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเคยเป็นปราสาทหรือน่าจะเคยเป็นศาสนสถานเก่าแก่โบราณมาก่อนนะคะแล้วก็มีการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยทับไว้ด้านบนหรืออาจจะมีมาก่อนหรือไม่มีมาก่อนก็ไม่ทราบแต่จากที่เราสันนิษฐานว่าโดยรอบที่เนี่ยก็คือวัดปราสาททองเนี่ยวัดเต่าทองเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ย
มันมีฐานศิลาแรงมีปราสาทเก่าโบราณในสมัยอาณาจักรของโบราณอยู่นะคะแล้วก็หลักเขตกลับนาเนี่ยนะคะก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นเนินสูงในสมัยแต่เก่าดั้งเดิมน่าจะมีการสร้างฐานปราสาทอยู่เดิมในยุคก่อน800ปีถึง900ปีเนาะโอเคนะจากยุคนั้นมาเสร็จแล้วปุ๊บนะในปราอยุธยาล้านช้างของเราที่เราเรียกว่าสมัยสงครามสมัยการล่าอาณานิคมนะคะสมัยการยกย้ายถิ่นของประเทศลาวก็มีมา300ปีมานี้เองนะคะ300ปีมานี้เองนะคะดังนั้นยุคอาณาจักรของเนี่ยจึงมีมาก่อนหน้านั้นเป็น400ปี500ปี600ปี900ปีถึง 1,000 ปี 1,200 ปี 1,800 ปีมีมาแล้วดังนั้นในแถบนี้ดั้งเดิมเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่พอมาในยุคประมาณ100กว่าปีใน150ปีมานี้นะคะก็จะมีกลุ่มชาวกวยที่โยกย้ายถิ่นมาจากแถวประเทศลาวเนี่ยก็มาจับกลุ่มกันอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีตำนานพื้นถิ่นที่กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของเชื้อพระวงศ์เก่ามาแต่ประเทศลาวหรือมาแต่ทางนู้นนะคะอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้นะคะที่จะมีการขุดได้แหวนธรรมรงค์นะคะแหวนทองคำนะคะดาบทองคำเกลือกทองคำหรือมงกุฎอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าสมบัตินั้นไปอยู่ณที่ใดแล้วอาจจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงอันนี้เราไม่ทราบแต่จากการเล่าขานหรือการปรากฏเป็นลักษณ์อักษรอันนี้ก็ยังมีอยู่ยังพอสอบแสวงหาได้อยู่แต่เราไม่เคยเห็นของโบราณนั้นเลยแต่สิ่งที่เราทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็เราได้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศาสนสถานจากคติฮินดูมาก่อนแล้วก็มาในยุคร้อยกว่าปี200ปีมานี้นะคะก็จะเป็นอีกยุคหนึ่งที่เป็นพระพุทธศาสนาที่ถูกนำเข้ามาจากประเทศลาวนะคะแล้วก็ที่นี่พูดภาษาสวยนะคะพูดภาษาสวยพูดภาษากวยนะคะอันนี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมาแล้วมีชัยนะคะตอนนี้เราจะตั้งจิตอธิษฐานนะคะข้าพเจ้าพระสุทธาราศิริภาณัฐกรขอสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดพระบรมกุฏิหลวงพ่อใหญ่ที่สรรสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาและมีพระศักดิ์ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาด้วยบุญชาติอันบริสุทธิ์ด้วยจิตญาณอันบริสุทธิ์นี้บุญบารมีอันใดอันข้าพเจ้ามาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ศาสนสถานแห่งนี้จงนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จทรัพย์ลาภผลบุญทวีความมีโชคความมีชัยจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอายังพระธรรมและอายังพระสงฆ์และอายังพระธรรมต่างข้าพเจ้าขอสักการะบูชาเดี๋ยวทุกท่านมาดูนะคะจากตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นไหมคะจะเป็นฐานศิลาแรงขึ้นมาจะเป็นอิฐนะคะเป็นอิฐที่เผาขึ้นมาและส่วนตรงนี้จะเป็นการลาดปูนขึ้นมาในสมัยใหม่แต่สมัยแต่เดิมเราไม่รู้ว่าตัวอิฐที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้หรือไม่นะคะแต่พระพุทธรูปเนี้ยนะคะถูกสร้างมาแต่เดิมอยู่แล้วนะคะด้วยดินหรือด้วยปูนนะคะก็ไม่ทราบแน่แต่จากที่อาจารย์เห็นมานี่ก็คือตรงเนี้ยแต่เดิมเนี่ยยังไม่มีการลาดแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบอิฐอย่างเงี้ยก่อขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยนะคะแล้วก็อยู่อิเลเคคะอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะมาขุดเลยเพราะขนาดนกบินข้ามเนี่ยยังตกลงมาตายนะคะผู้ชมนะคะดูด้านหลังนะเป็นน่าจะเป็นฝีมือชาวบ้านนะคะเพราะว่าความละเอียดของพระพุทธรูปเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะซึ่งเราจะเห็นลักษณะการก่อเห็นไหมคะผิวยังตะปุ่มตะป่ำอยู่เลยเนาะค่ะนี่นะคะก็เป็นพระพุทธรูปโบราณจริงๆแล้วน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายว่าจริงๆจังหวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะจัดให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของชุมชนมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็น่าจะมีการวิจัยนะคะน่าจะมีงบวิจัยนะคะสักงบหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาที่นี่ได้รู้ว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์อะไรมีตำนานอะไรมีเรื่องเล่าอะไรแล้วก็สมัยคน90ปีแต่ก่อนเขาเห็นอะไรที่นี่ที่นี่เคยเป็นอะไรมีเรื่องเล่าแบบไหนนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเริ่มล้มหายตายจากไปดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหลือเกินที่ว่าไม่มีใครอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ไม่มีใครเลยนะคะไม่มีใครเราไม่มีงบส่วนไหนนะคะที่จะมีการรวบรวมนะคะข้อมูลสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะจึงทำให้น่าเสียดายอย่างมากนะคะ
จุดที่น่าท่องเที่ยวนี้ก็คือ1เนินสูงนะคะเป็นเนินสูงนะคะเป็นเหมือนภูเขานะคะย่อมๆแปลกมากเลยว่าที่นี่ทำไมถึงมีเนินสูงแบบนี้นะคะสร้างขึ้นมาจากฝีมือของประชาชนหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ไม่รู้2ที่แห่งนี้น่าจะเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทของโบราณนะคะแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ด้านหน้านี่เป็นปราสาทเป็นวัดเต่าทองก็จะมีปราสาทตั้งอยู่แล้วก็จะมีพระพุทธรูปเขาเรียกว่าพระพุทธรูปวัดสูงวัดต่ำคนที่นี่จะเรียกว่าที่นี่คือวัดสูงที่นู่นคือวัดต่ำนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีประเพณีขึ้นมาสักการะบูชานะคะแล้วก็ในช่วงประมาณหลายปีที่แล้วนะคะ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีน้ำซะในสถานที่แห่งนี้แล้วก็พบพระพุทธรูปนะคะเรียกว่าบุเงินบุทองเนี่ยที่อยู่ในภาชนะเก่าแก่โบราณเนี่ยแล้วก็ได้เห็นก็เป็นศิลปะแบบลาวนะคะเป็นศิลปะแบบปลายยุทธยาล้านช้างซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้อีกตัวหนึ่งว่าที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ใดมาก่อนแล้วก็เคยมาสร้างนะคะมาประกอบสร้างที่นี่ให้เกิดความเจริญนะคะแล้วก็เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนามาจนในปัจจุบันแล้วก็จนมากลายเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนี่ยในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้นะคะน่าจะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นมรดกของชาติอีกที่หนึ่งของประเทศไทยที่จะกลายเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นที่มาเป็นความหมายและก็การให้ความสำคัญได้อย่างดีเยี่ยมอีกพื้นที่หนึ่งค่ะจากอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ